อนที่เราจะต้องปรับผิวกันแล้วนะครับใบนี้นะครับส่วนที่เห็นได้เยอะๆเลยก็จะเป็นส่วนผมสีดำพวกนี้ครับ Deep Scat คือทั้งใบนะครับจริงๆแล้วตรงโลโก้นี่ก็เพียบเลยนะครับเราส่องดูแล้วนะทีนี้แมชชีนที่ใช้ก็ Alpha 75เหมือนเดิมครับตัวนี้แทบจะเป็นพระเอกของเราเลยนะครับแล้วก็ Ibit Nano นะครับ Blue Base นะจริงๆตัวนี้นี่ก็เป็นพระเอกเช่นกันอ้าวเรื่องนี้มีพระเอก2คนเฉยคืออย่างนี้เราจะพูดยังไงดีอะนิกกี้ใบนี้ครับมันเป็นหมวกที่มีผิวเหลืองนะครับนะครับมันเป็นผิวเหลืองนะครับเราเคยทำเคยปรับไปมันก็ขาวขึ้นนะครับเราจึงแนะนำลูกค้าว่าลูกค้าครับเข้าโปรแกรม Full Detailing นะครับเราจะช่วยปรับผิวเหลืองให้นะครับมันเป็น TCS 3 step นะครับแต่ใบนี้ครับมันอาจจะต้องไปที่4 step เนื่องจากแบบนี้ครับผมเราจะใช้ขนแกะตัวนี้เยอะมากขนแกะตัวนี้ของลูเปสนะเป็นขนแกะตัวสั้นค่าคัดมันจะเยอะนะครับขนแกะสั้นหรือค่าคัดเยอะตัวนี้เป็นค่าคัดที่แบบเป็นมีเดียมแล้วกันนะครับแล้วก็ไปอยู่บนฟองน้ำมีเดียมด้วยนะครับมันจึงทำให้ค่าคัดมันน้อยกว่านะครับแต่ขนแกะครับมันมีความมหัศจรรย์ในตัวนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับฟองน้ำอาจจะไม่ค่อยสวยนะอาจจะเปื้อนๆในช่วงนี้งานเยอะครับซักแล้วมันยังแห้งไม่ทันครับสำหรับอีกชุดนึงนะครับมาเราก็จะปรับด้วย400 2,400 แล้วก็ 3,800 ครับแต่ทีนี้เราจะคาลิเบตแบบนี้น้ำยาที่ใช้นะครับเราใช้ตัวนี้ก่อนตัวนี้ตัวที่2และตัวนี้ตัวฟินิชแน่นอนใช่ครับแต่จะคาลิเบตจากตัวของขนแกะครับผมมันจะหลายขั้นตอนหน่อยนะครับและใบนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าจะต้องปรับถึง4 step หรือเปล่าเพราะเราอยากแก้เรื่องของความเหลืองที่เชลหมวกครับผมริ้วรอยไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับตรงนี้เป็น Deep Scat ก็แลปทับสติกเกอร์ของพี่เขาไว้นะครับไม่ให้มันสีซีดนะครับค่อนข้างที่จะหนักหน่วงนะครับแต่เราทำได้ครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวมาดูกันครับจ๋าจ้านะครับคอนดิชันดีๆนะครับคุณก็ต้องสต็อปมันด้วยเซรามิกดีๆนะครับคุณดูดีคุณดูดีมันไม่เหมาะกับฟูลดีเทลลิ่งได้ยังไงนะครับนี่คือปรับเหลืองด้วยนะภาพนี้มันจะดูเหลืองแต่จริงๆในตัวจริงมันไม่เหลืองมันเหลืองน้อยเหลืองน้อยนะครับแล้วเหลืองแค่ตรงนี้ดาวไม่เหลืองครับผมพื้นฐานนะครับใบนี้ก็ไม่ได้เหลืองอะไรเยอะแยะนะครับแต่เหลืองให้เห็นนะครับจะพูดว่าไม่เหลืองไม่ได้คือมันเหลืองเอางี้ดีกว่านะครับนี่ก็ปรับแล้วนะครับก็ขาวขึ้นนะครับแต่มันออกไม่หมดหรอกเพราะมันเป็นที่สีนะครับฟูลดีเทลลิ่งนะครับลงเซรามิกถึง3รอบนะครับรอบแรกคือคาโปไลท์นะครับตัวนี้ให้เรื่องของสีนะครับคริสตัลเซรั่มเนี่ยตัวนี้ให้ความกลอสซี่แล้วก็ให้ความหนาของเซรามิกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วมีไฮโดรโฟบิกในตัวด้วยนะครับมันลื่นๆเลยนะครับและไฟบายตัวนี้นี่ครับชิลที่แตกคือพี่เขาเบิกใหม่สิครับรออะไรป้ายยาไปดิ
มันอันตรายพี่คือชิวพอมันแตกตรงนี้มันไม่เป็นไรหรอกจริงๆมันแตกมันก็หลุดมันก็พังแต่สิ่งที่พี่ต้องเจออีกนะครับฝาข้างเอากลไกพี่เตรียมไว้เลยได้เปลี่ยนแน่นะครับก็บอกแล้วว่าผมป้ายยาเก่งแต่มันคือเรื่องจริงมันคือเรื่องจริงนะครับคือไม่อยากให้อาการมันลุกลามครับเซฟตรงนี้แค่จุดเดียวนะครับมันจะช่วยในหลายๆจุดได้ครับผมอ่ะโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงเยอะครับไปลงเซรามิกไปดูกันรอบแรกก็จัดเป็นผดไปก่อนเลยโอ้โหรอบสองรอบสองเยอะ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 แล้วปากใหม่ด้วยนะนี่ปากดีเลยอ่ะปากอันนี้คือดีเลยคือปากไม่แตกแล้วว่าปากดีครับผมไฟบายต้องใช้แอปพลิเคชันที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันคือไวเซอร์ครับผมแล้วก็ผ้าที่ใช้สังเกตดีๆว่าผ้าเราใช้ผ้าแบบนี้เลยนะครับใช้ผ้าอย่างนี้แหละขยี้ได้นะครับเพราะว่าบางทีถ้ามันไม่เกลี้ยงมันจะเห็นอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มือเราจับครับผมเดี๋ยวมาลงกันก็ต้องประมาณนี้แหละแล้วหลังจากลงแล้วนะครับนี่คือเอฟเฟกต์เขานะหลังจากลงแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวนี้ครับน้ำมันไม่เกาะนะครับมันมีไฮโดรโฟบิกในตัวนะครับโอเคอันนี้เป็นการอินฟราเรดรอบแรกครับจะลงเซรามิกไปแล้ว2รอบนะครับก็เห็นได้ถึงความใสเนาะมันใสจริงนะครับแล้วก็เป็นเซรามิกตัวนี้ด้วยครับมันค่อนข้างที่จะแบบมันกรอสมากนี่คือยังกรอสไม่พอเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเรายังจะให้ลงเซรามิกอีก1รอบอีกดูสิมันใสจริงครับผม Good morning ไม่ morning หรอครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงนะครับแต่ว่าหน้าร้านเรายังไม่เปิดนะครับเรายังก็เพิ่งตื่นเหมือนกันนะครับช่วงนี้อาจจะตอบแชทช้าหน่อยนะครับมันงานมันโหลดนะครับแต่มันก็ยังไม่โอเวอร์นะโอเคเดี๋ยวเช็ดออกแล้วอินฟราเรดอีกรอบครับผมอินฟราเรดรอบ2ครับผมฝาข้างก็ลงให้ด้วยนะแล้วก็อินฟราเรดให้ด้วยนะนะครับสำหรับโปรแกรมฟูลเดทเทลลิ่งนะครับหลังจากนี้นะครับเราถึงจะต้องประกอบแต่อีกประมาณสัก3ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงอะครับให้เขาเซตตัวดีๆก่อนครับผมเสร็จจบพร้อมส่งมอบครับผมกับเจ้านิกกี้เฮเรน LIRX7X นะครับใบนี้เขามาทำโปรแกรม Full Detailing ครับเปลี่ยนพาร์ทค่อนข้างเยอะชิ้นนี้คือเปลี่ยนสติกเกอร์เราแปะให้นะครับชิลเปลี่ยนนะครับเพราะชิลแตกนะครับปากนะครับเป็นไงเอี่ยมมากนะครับไม่แตกแล้วนะครับตอนนี้คือปากดีนี่ปากดีเลยนะครับเดี๋ยวนะในโปรแกรมFull Detailing ครับสิ่งที่มีความต่างจาก Full Service ก็คือ PCS ให้3 Step ครับผมเคมีที่ใช้คือ Sonac ครับเป็นเคมีที่ดีนะครับทุกอย่างที่เราใช้คือเป็นเคมีที่ได้รับมาตรฐานในระดับโลกครับผมและมีรางวัลการันตีด้วยนะความต่างของเขาก็จะไปถึงเซรามิกที่ใช้ก็คือเป็น G-Technicไลท์เซรั่มแต่ลงให้3สเต็ปครับผมให้ดูรอบๆแหมไอ้แท่นวางนี่ก็อืดอาดอืดอาดเดินก็ได้วะเหลี่ยมคมมันกลับมาหมดนะครับช่องนี้เราทำความสะอาดให้คือรื้อล้างนะครับ
มันสะอาดใสแล้วเอี่ยมมากนะครับ Full Detailing นะครับเหมาะกับหมวกที่เป็นหมวกศูนย์โลและเหมาะกับหมวกที่มีเมทัลลิกแบบนี้มันให้ความสว่างครับให้ความฟุ้งครับมากๆครับมันฟุ้งมากนะครับเสียดายที่ตอนนี้ไม่มีแสงธรรมชาตินะครับกว่าเราจะประกอบเสร็จนะครับเมื่อตอนเที่ยงเราบอกว่าเราลงเซรามิกใช่ไหมเรากล่าวว่าเดี๋ยวเราจะประกอบเลยสุดท้ายมีงานมานะครับงานมันเยอะมากครับตอนนี้คือมันเยอะจริงนะครับเราก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนจัดคิวเรื่องของเวลาใหม่แทบทั้งหมดเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราทำได้นะครับตรงนี้เป็นดีฟสแคร์นะครับเนี่ยเห็นรอยเลยนะครับคือเจ้าของบอกว่าอย่าไปเอาสติ๊กเกอร์ตรงนี้ออกนะพี่นะครับแต่ว่าก็ทำโปรแกรมได้ตามปกติเลยนะครับเราก็จัดให้ครับผมจบแบบเอี่ยมๆบอกเลยว่าความรู้สึกของเราคือโคตรฟินกับหมวกที่จบกับบ้านไปแบบนี้นะครับสวยนะครับหล่อสมวัยมากสำหรับใบนี้ Nikki Hayden ใบนี้ครับเป็นหมวกที่มีอายุประมาณ 6-7 ปีแล้วนะครับผลิตประมาณปี2016ผลิตปี2016ครับเป็น 7X ตัวแรกเลยนะครับมันจึงมีความเหลืองที่สีนะครับนี่คือเราปรับขึ้นแล้วตอนแรกมามันเหลืองกว่านี้นะครับนี่เราปรับขึ้นแล้วนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้ครับผมขอบยางนะครับชิ้นดำทุกชิ้นบนใบนี้นะครับขอบยางตรงนี้อุ้ยโทษทีขอบยางตรงนี้นะครับที่ดำปึ๊ดได้ขนาดนี้เนี่ยทริมครับผมท็อปโค้ทที่ใช้สำหรับใบนี้เลยนะครับมันจะเป็นแม็กควายลิควิดแว็กนะครับเราเน้นแบบทาเราไม่ค่อยเน้นสเปรย์ครับผมว่ามันไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่แต่ว่ามันก็ใช้ได้พูดถึงมันก็ใช้ได้แม็กควายยังมีเด็ดๆอีกเยอะนะครับยังมีเด็ดๆอีกเยอะเดี๋ยวก็จะหลั่งไหลเข้ามาในร้านเราเองอะ เราก็เป็นคนนะอยากรู้อยากลองครับค่อนข้างที่จะเชื่อนะครับสปอยเลอร์ตัวนี้เปลี่ยนตอนแรกคือแตกมานะครับอะไหล่เดิมของลูกค้าทุกชิ้นนะครับพาร์ทเดิมนะครับส่งกลับให้ครับผมมีชื่อ Facebook ด้วยก็ขอเซ็นเซอร์ไว้นะ โอเคครับชิลถุงหมวกนู่นนี่นั่นครับผมนะดำคือมันต้องดำสนิทดำจริงๆแบบนี้นะครับวิดีโอไม่ได้มีการปรับแสงปรับสีใดๆทั้งสิ้นนะครับวิดีโอคือเพียวๆครับผมนะสวยครับผมหายเหนื่อยทุกใบที่ผมได้ทำคลิปเวลาที่ผมทำคลิปปิดจ็อบมันจะเป็นเวลาที่ผมรู้สึกว่าผมฟินที่สุดตลอดระยะเวลาการทำงานของหมวกกันน็อกหรือรถ1คันต่อ1ชิ้นผมจะรู้สึกดีที่สุดเพราะว่ามันจะเห็นความแตกต่างเห็นผลงานที่ได้สร้างมันขึ้นมาเห็นหลายๆอย่างนะครับเห็นหลายๆอย่างมันทำให้ผมรู้สึกผมฟินดีต่อใจผมเหนื่อยครับแต่ผมชอบและผมรักในสิ่งนี้มากผมพูดจากใจเลยนะโอเค Nikki Hayden ใบนี้ครับจบโปรแกรม Full Detailing ไปนะครับเรียบร้อยปิดจ็อบครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ